เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ FB BTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 มิกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเจ้าวาดหลวงเกิงวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ต่วนอาตมาภาพพระปัญจรัญตุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมาที่024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในรายการธรรมะสว่างใจตละแห่งชีวิตพระอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาก็คงจะล่าช้าวันนี้ไฟฟ้าดับก็ตอนนี้ก็ได้มาออกพร้อมแล้วสาธุชนใดมีปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้มีความไม่เข้าใจอย่างไรก็ให้โทรมาทางรายการนี้แล้วก็คำถามที่ควรถามก็เป็นคำถามที่ควรที่จะเป็นการปฏิบัติเป็นคำถามที่เรายังไม่ค่อยทราบชัดเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดอ่อนและการเข้าใจไขว้เขวมากมายทำให้เราไม่สามารถจะสรุปลงได้ว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นทางที่ถูกทำอย่างไรอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะก็โยมก็มีอะไรก็โทรมากันแล้วกันระหว่างที่ช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนคำว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำเพราะว่าทุกข์ของคนเราก็คือถ้าด้านจิตใจที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเกี่ยวเกาะกับอารมณ์ของโลกนี่มากมายฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะปลดเปลื้องจากจิตเราเนี่ยออกจากสิ่งที่รอยรัดไปคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยแปลว่าการปลดเปลื้องออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรร้อยรัดจิตใจของเราก็คืออารมณ์นั่นเองแสดงว่าการทำกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะให้จิตของเราหลุดพ้นออกจากเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดมัดใจเรานี้ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ต่างๆก็คืออารมณ์นั่นเองแสดงว่าคนที่หลุดพ้นก็คือไม่มีอารมณ์อะไรมีแต่จิตที่บริสุทธิ์อยู่ฉะนั้นเท่ากับว่าความสุขหรือความสงบก็จะเกิดขึ้นและความทุกข์ใดๆก็จะไม่มีอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานแต่เมื่อเราเนี่ยจิตใจของเรายังเกี่ยวเกาะอยู่เพราะว่าเดิมทีของเราทุกคนก็เกี่ยวเกาะอยู่แล้วนี่แหละคือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้จิตของเราได้หลุดออกไปได้อย่างไรฉะนั้นกรรมวิธีต่างๆเหล่านี้จึงเป็นข้อประพฤติปฏิบัตินั่นเองก็มีสายเข้ามามีสายมาจ้างโคราชนะครับโยมปัตยาอาจารย์สุขโยมครับครับพนักงานครับท่านพระอาจารย์ทั้งสองครับอาจารย์พรอาจารย์พรเมื่อวานนี้ผมได้ฟังท่านอาจารย์ได้บอกว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วเนี่ยแล้วเกิดอาการปวดตามร่างกายแล้วท่านพระอาจารย์ได้ตอบว่า สิ่งลี้ลับอยู่ในร่างกายไอ้ตรงประเด็นเนี้ยคือสิ่งเร้นลับเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในร่างกายได้อย่างไรครับผมก็ฟังทางทีวีนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองครับก็คือข้อที่หนึ่งก่อนว่าความเจ็บปวดบางครั้งในการพิจารณาตัวหรือการทำกรรมฐานและปวดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นทุกคนนะถ้าเกิดว่าเป็นทุกคนเนี่ยแสดงว่าทุกคนเป็นแสดงต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแต่ทีนี้ไม่เป็นทุกคนแสดงว่าคนนั้นต้องพิเศษกว่าคนอื่นๆแล้วก็การปวดเนี่ยมันมีสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือว่า
เราไปเพ่งตรงนั้นแรงเกินไปจิตเนี่ยมันมีพลังเหมือนกันเราไปเพ่งตรงไหนเนี่ยจ้องอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยความปวดก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันบางครั้งเราไปขัดขวางทางลมหายใจเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยปั่นป่วนท้องไส้ปั่นป่วนได้เหมือนกันและนี่ก็เรียกว่าจิตมันมีพลังของมันที่ทำให้เราเนี่ยไปเพ่งเกินไปก็ทำให้ปวดได้อันนี้ถ้าเกิดว่าประการที่สองเนี่ย เราไม่ได้ทำแบบนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจิตเราก็ปกติดีแต่ว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นเกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้เป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าผิดปกติแสดงว่ามีสิ่งลึกลับอยู่ในตัวเรานั่นก็คือว่าเป็นพวกเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในตัวเราบางครั้งเจ้าตัวอาจจะไม่รู้หรือบางครั้งนี้อาจจะรู้ว่าเราเคยรับอะไรมาแสดงว่าตัวเรานั่นแหละมันมีจิตอยู่จิตอื่นด้วยอยู่ด้วยแต่บางครั้งเนี่ยไม่ออกอาการให้เห็นนะไม่ออกอาการให้เห็นแต่บางคนนี่ออกอาการให้เห็นก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเช่นว่าเราไปรับของรับขันรับหรือว่าไม่ได้รับแต่เขาส่งมาอยู่มีคนทำให้เราคุณใสต่างๆอะไรทั้งนองนั้นเวลาทำแล้วเนี่ยความการกระทำกรรมฐานเนี่ยมันจะไปทำให้เขาเจ็บปวดหรือเขานี่ร้อนรุ่มแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยทำให้เราเจ็บปวดขึ้นมาเพื่อให้เรายับยั้งการทำนั้นซะไม่งั้นเขาจะร้อนใจเขาเดือดร้อนเหมือนกันเถอะเราทำความดีเนี่ยเขาจะร้อนตัวแล้วก็จะทำให้บีบคั้นให้เจ้าของนี่เลิกด้วยการทำให้ปวดนั่นเองเมื่อเลิกได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ต่อไปถ้าเราไม่เลิกเนี่ยเขาก็จะหลุดออกไปเนี่ยก็มีสิ่งพวกของพวกขันพวกหรือว่าคุณไสต่างๆที่เขาทำบางครั้งมันก็มีนะบางครั้งมันมีเองก็มีนะมันเข้ามาแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวก็มีบางครั้งรู้ตัวก็มีขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นหน่อยก็มีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมกันนิกาเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลน่าธรรมสถานหลวงพ่อทั้งสองนะน่าเจริญพรเจริญพรฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินใช่ไหมได้ยินว่าไงเอ่ยเอาการปฏิบัติของโยมนั้นตอนนี้อยู่ในตัวแล้วไม่ไปไหนเลยนะแต่ว่าโยมไม่สบายเลยไม่สบายเป็นไงบ้างอ่ะน่ะไม่สบายเป็นไงบ้างอ่ะเป็นซากศพมั่งเป็นอะไรต้องเป็นผ้าห่อผ้าขาวห่อศพมั่งอะไรสารพัดเลยนั่นแหละแล้วละโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนเดี๋ยวให้หลวงพ่อตอบนะโยมก็ไม่สบายอยู่นี่ไม่สบายเหมือนทั้งป่วยไข้ใช่ไหมก็ตอนนี้นะธรรมสถานหลวงพ่อทั้งสององค์นะคำว่าไม่สบายตรงนี้น่าจะเป็นการป่วยไข้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงโยมที่พูดมาเมื่อกี้ก็ถูกต้องอ่ะนะสมมติงานเป็นอุบายเราเป็นอุบายเหล่านี้เนี่ยจะทำเริ่มแรกเท่านั้นเองเราทำไปอุบายเหล่านี้ก็จะกลายเป็นร่างจริงร่างจริงก็คือร่างแท้ๆของเราร่างสดๆของเราซึ่งเราต้องหาอุบายเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะปูทางไปสู่ร่างจริงความเห็นจริงนั่นเองความเห็นร่างจริงเนี่ยเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเห็นตามจริงแปลว่าอะไรรู้เห็นตามจริงแต่เราจะรู้เห็นตามจริงก่อนเนี่ยไม่ได้เราต้องหาอุบายเขาเรียกว่าใช้สัญญาเพราะฉะนั้นโยมทำอย่างนั้นอุบายอย่างนั้นก็เรียกว่าถูกต้องนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่สบายนี่น่าจะเป็นการป่วยไข้เป็นหวัดเป็นไออาจจะเป็นได้นะอันนั้นก็อีกต่างอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับร่างกายของเราแต่โยมเท่าที่พูดมาก็ถือว่าถูกต้องนะเป็นอุบายสมมติเราตายห่อศพบ้างห่อตัวเองบ้างเป็นผ้าขาวบ้างเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าเห็นระวังนะเห็นซากศพบ่อยๆเนี่ยคนเราอาจจะฆ่าตัวตายได้ความจริงมันไม่ฆ่าไม่มีใครคิดฆ่านอกจากคนมีกรรมจริงๆนะไม่เป็นเราก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากจังหวัดอยุธยานะครับโยมสำลิดอาเจริญสุขโยมค่ะการนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพร
ลูกลูกอยากถามว่าคุณก้าวอะค่ะคือคุณก้าวเนี่ยคืออะไรคะขอเดี๋ยวลูกขอฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าคะคือว่าหลวงพ่อจรัญนะคะวัดอัมพวันนะคะท่านลงในหนังสือว่ายาแก้โรคมะเร็งเนี่ยคือต้องก่อนจะต้มเนี่ยต้องลงคุณก้าวคือลูกไม่เข้าใจว่าคุณก้าวคืออะไรเจ้าค่ะคือลูกอยากทราบจากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะลูกกราบนมัสการเจ้าค่ะคือเราไม่สามารถจะทราบว่าท่านคุณก้าวของท่านหมายความว่าอย่างไรคือมันเป็นความเป็นศัพท์เฉพาะองค์ท่านนะอาจจะเป็นพุทธคุณ9อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่เราคิดๆนะอันนี้หมายถึงว่าอาตมามองว่าพุทธคุณ9พุทธคุณ9แต่ว่าพระเจ้าของ9แต่ว่าท่านเป็นคนพูดเนี่ยท่านต้องมีความหมายหรือว่ามันต้องมีที่มาแต่ทีนี้เราไปตอบแทนเนี่ยเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพุทธคุณ9แต่ว่าจะตรงหรือไม่นั้นมันก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งตอบเนี่ยมันคนละคนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนพูดนะแต่ท่านพูดนะท่านอาจจะหมายความตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็คิดว่าเราเข้าใจว่าตรงนี้นะอาจจะผิดจะถูกยังไงก็โยมลองพิจารณาดูเพราะว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะท่านที่ท่านใช้เราไปตอบแทนก็ลำบากโยมก็มีสายเข้ามามีสายมาจากสมุทรปราการนะครับคุณกันหนึ่งนิดเจริญสุขโยมการนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกมาเนี่ยค่ะที่หลวงพ่อสอนที่ทำกรรมฐานนะคะมารายงานตัวรายงานตัวเนาะแล้วว่าไงเป็นยังไงบ้างโยมที่หลวงพ่อบอกให้ลูกไม่อย่าติดอยู่ในความสงบค่ะหลวงพ่อใช่ใช่พอสุขรู้ลูกก็รู้ว่าสุขพอทุกข์รู้ก็ลูกก็รู้ว่าทุกข์แล้วคราวนี้ลูกก็พิจารณากายต่อค่ะต้องพิจารณากายต่ออย่างเดียวห้ามแวะเลยค่ะห้ามแวะแล้วเดี๋ยวจะไปไม่รอดค่ะลูกขอฟังทางรายการทีวีนะคะกราบนมัสการลาค่ะหลวงพ่อทั้งสองก็คงจะไม่ใช่คำถามเพียงแต่คำรายงานเนาะก็ดังที่บอกว่าว่างสว่างสงบเวลาเราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยสมาธิเราเกิดมากขึ้น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 เนี่ยเราคิดว่าเอ้ยมากพอแล้วเนี่ยสมาธิเรามากล้นแล้วแล้วก็การพิจารณากายเราก็เข้าใจแล้วว่าคือความเห็นกายเนี่ยเห็นระดับหนึ่งไม่ได้เห็นว่าแจ้งอะไรมากมายเห็นระดับหนึ่งเราก็คิดว่าสรุปว่าพอแล้วเราก็รู้ทั่วถึงแล้วเนี่ยว่ากายเราไม่เที่ยงสรรพสิ่งไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็พยายามจะวางอุเบกขาไว้นิ่งๆสงบแล้วมันสบายด้วยนักปฏิบัติหลายท่านนะเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าสมาธิที่เกิดขึ้นมาจากอะไรเป็นผู้นำมาจากการพิจารณากายเป็นผู้นำแต่สมาธิเป็นผู้ตามเอาเป็นว่าการพิจารณากายเป็นผู้นำสมาธิเป็นผู้ตามแต่ตอนนี้เราทิ้งผู้นำแล้วเรายังไม่ได้จบกิจเลยนะเราเห็นแจ้งเนี่ยยังแจ้งไม่พอเลยแต่เราไปทิ้งผู้นำเอาผู้ตามต่อไปเนี่ยนานเข้านานเข้าผู้ตามเนี่ยก็จะหายจะเสื่อมไปมีแต่ความฟุ้งผู้นำก็หายผู้ตามก็หายแล้วมันจะเป็นอาการข้างหน้านนท์แล้วเราจะเป็นผู้เคว้งคว้างเลยสมาธิเราจะเสื่อมหมดเลยเสื่อมแล้วเนี่ยเราจะต้องนับหนึ่งใหม่อันนี้นับปฏิบัติระวังถ้าแวะได้เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะก็มีสายเข้ามาครับก็มีสายมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโยมนุชเจริญโยมท่านพระหลวงพ่อทั้งสององค์เจริญพรเจริญพรหนูมารายงานการปฏิบัติว่าไงเอ่ยหนูดูพิจารณาภายในกายนะคะหัวใจปอดตับแถวหน้าแถวปากแถวลิ้นจมูกอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดแสงข้างในแต่หนูเข้าใจว่ามันเป็นสมาธิหรือเปล่าคะหนูว่าหนูทำผิดเมื่อคืนหนูก็เลยเปลี่ยนใหม่มองให้เห็นชัดขึ้นพวกหัวใจตับปอดอะไรเงี้ยค่ะหนูพ่อว่าเป็นสมาธิหรือเปล่าคะที่หนูเห็นเป็นแสงนะคะคือคำถามเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวหนูฟังเขาวิทยุนะคะได้ถ้าสาธุบางครั้งก็ต่อไปอาจจะไม่ได้ยินชัดนะก็ให้ถามให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปคือการพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาตัวไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบ้างร่างสดๆบ้างอะไรต่างๆเนี่ย
แสงสว่างมีแน่มีอยู่แล้วมีแน่นอนแต่อย่าคิดว่าแสงสว่างนั้นจะเป็นสมาธิเสมอไปสมาธิมันมีสองสมาธิ สมาธิหนึ่งก็คือการพิจารณาตัวไปด้วยเนี่ยเอาจิตเห็นกายเป็นหลักเอากายเป็นหลักสมาธิใดที่เห็นกายเป็นหลักนั้นเขาเรียกว่าญาณแต่สมาธิใดเอาจิตเป็นหลักไม่ได้เห็นกายเพียงแต่รู้สึกว่ากายมีอยู่เท่านั้นเองแต่น้ำหนักไปทิ้งที่จิตสมาธินั้นมีเขาเรียกว่าฌานฌานหนักที่จิตจิตดูจิตเป็นฌานจิตดูกายเป็นญาณแต่ทีนี้ทั้งสองเนี่ยสังสว่างมีความสว่างเป็นนิมิตหมายทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าฌานก็สว่างญาณก็สว่างเพราะว่าสว่างเนี่ยมันเกิดจากสมาธินั่นเองแต่สมาธิก็ยังมีสมาธิสองอย่างฉะนั้นระหว่างที่โยมพิจารณาร่างกายอยู่นั้นเห็นความสว่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่เราไม่ได้ว่าแวะข้องเกี่ยวเพียงแต่เรารับรู้ว่านี่สว่างนะแต่จะให้ความสว่างเนี่ยหายไปไม่หายหรอกนะแต่ใหม่ๆอาจจะหายอยู่บ้างแต่ว่าเราไม่ได้แวะก็ถือว่าไม่มีผลอะไรแล้วเราก็รับรู้ว่ามีแต่เราก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักหลังจากนั้นเราก็พิจารณากายต่อไปพิจารณากายเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปไปเรื่อยๆความสว่างก็ไม่หายมีมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะอย่าคิดว่าเราไม่สนใจเขาจะหายก็ไม่ได้หายเขาก็จะมีอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราแวะเมื่อไหร่เราไปอยู่แล้วก็ทิ้งการพิจารณาร่างกายอันนั้นต่างหากที่จะมาว่าหลงในสมาธิถ้าเราแวะการหยุดการหยุดยั้งการพิจารณาแล้วเราไปแวะในสมาธิอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าติดสมาธิแต่ถ้าเราไม่แวะเนี่ยโยมไม่ติดหรอกโยมนายโยมก็พิจารณากายไปมากๆก็แล้วกันไปเรื่อยๆทำเป็นรับรู้ไว้แค่นั้นแสงสว่างนี้ก็รับรู้ไว้แล้วก็พิจารณาต่อไปก็แล้วกันนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรอก็มีสายมาจากโคราชนะครับโยมปอนอัตยลตุกโยมสวัสดีค่ะนะคะทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรจะถามหลวงพ่อว่าเวลานั่งสมาธิแล้วค่ะบางทีมันร้อนไฟเลยค่ะร้อนตามตัวที่เปิดพัดลมก็ร้อนแล้วก็เหมือนมีอะไรมาแทงตามเอวตามขานะคะแล้วตอนมันเป็นพ่อเหตุใดคะตอนไม่นั่งไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นตอนนั่งก็เป็นทุกทีใช่ไหมคะตอนนั่งทีไรก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งใช่ไหมค่ะเกือบทุกครั้งค่ะเพราะตอนไปปฏิบัติธรรมนะคะไปปฏิบัติธรรมก็นั่งไม่ค่อยได้เลยค่ะไปแม่ขัมมะที่จังหวัดสกลนครเป็นเดือนก็เหมือนเดิมค่ะแล้วเราเคยไปรับของรับขันที่ไหนไหมไม่เคยค่ะแต่ตอนมีอยู่ตอนนึงค่ะหนูไปปฏิบัติคนแก่นะทั้งจนกระทั่งแกเสียนะคะแต่ก็ไม่ได้รับอะไรแกแล้วก็ยังไงคะแล้วโดนเขาเรียกว่าโดนไสยศาสตร์ไหมมีคนเล่นของใส่ไหมหรือยังไงก็คงจะมีค่ะตอนนั้นแฟนมีภรรยาน้อยเลยค่ะภรรยาน้อยคงจะทำของเพราะตอนนี้คือแยกกับสามีไปเลยค่ะแล้วเขาก็อยู่ครับภรรยาน้อยก็อยู่กับสามีในช่วงนี้นะคะคือมันก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเล่นลับอยู่ในตัวเรานั่นแหละมันจะมีจะทำยังไงคะหลวงพ่อคะเราปฏิบัติไปอย่างเดียวเขาจะร้อนคือการร้อนนั่นน่ะเขาเดือดร้อนนะเราทนหน่อยเท่านั้นเองเราทนไปร้อนช่างเถอะพี่จะทนตลอดเลยค่ะทนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาก็จะหลุดคือร้อนนั่นน่ะเขาห้ามเราพยายามยับยั้งเราไม่ให้ทำเพราะเขาร้อนก็เลยมาออกที่ร้อนที่หลังฉะนั้นแต่ว่ากรรมฐานที่โยมทำนะถ้าโยมทำสมาธินิ่งเนี่ยโยมชนะเขาไม่ได้หรอกแต่โยมต้องพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นซากศพบางครั้งก็นิ่งค่ะบางครั้งก็นิ่งบางครั้งก็โยมไม่ต้องนิ่งแบบนั้นโยมถ้านิ่งอย่างนั้นสู้เขาไม่ได้โยมจะทำไงคะหลวงพ่อให้สมมติตัวเองเป็นซากศพนะค่ะเห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างนี้เนี่ยถึงจะร้อนก็ร้อนไปเถอะเดี๋ยวมันจะแก้ปัญหาเองของเขาเองเขาจะหลุดออกของเราตัวเราเองถ้าโยมเห็นตัวเองเป็นซากศพบ่อยๆเห็นประจำเดี๋ยวเขาหลุดแน่ร้อนก็ทนหน่อยแล้วนั่นเองเราทำอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทำสมาธิอย่างเดียวโยมแก้เขาจะไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกเพราะสมาธิอย่างนั้นเนี่ยมันสมมติว่า
เป็นซากศพใช่เห็นตัวเองเนี่ยสมมติตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่เดินก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินเราเคยเห็นภาพในซากศพที่ไหนเห็นร่างสดๆก็ได้เหมือนได้ว่าเราเห็นตับไตเส้นพุงของมนุษย์เป็นยังไงเราไปโรงพยาบาลเห็นตับไตเส้นพุงเราเป็นยังไงของเขาเป็นยังไงเราก็สมมติตัวเองเป็นแบบนั้นอย่างนั้นก็ได้ถ้าเห็นอย่างนี้นะโยมเขาออกโยมแต่ร้อนหน่อยนะร้อนก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวเขาก็ออกถ้าทำสมาธินิ่งๆธรรมดาเขาไม่ออกโยมเขาไม่ออกเพราะมันนิ่งที่จิตแต่เรามันไปอยู่ที่กายเนี่ยถ้านิ่งแบบนั้นอยู่ที่จิตอย่างเดียวมันไม่นิ่งที่กายแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยมันจะนิ่งทั้งกายด้วยทั้งจิตด้วยเนี่ยจะนานไหมคะหลวงพ่อคะอยู่ที่เราทำถ้าเราทำมากๆเนี่ยเขาก็จะออกแต่ถ้าเราไม่ทำนะออกแล้วเนี่ยเราเลิกทำเขาจะเข้าอีกได้อีกเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยตอนนี้หนูก็บวชนี่ค่ะมาจะพรรษาแล้วค่ะจะออกพรรษาแล้วค่ะยังเราบวชจริงแต่ว่าจิตเรามันไม่ได้เป็นสมาธิอะไรมากนะมันก็แก้ปัญหาแล้วเวลานอนกลางคืนเนี่ยไอ้ภาพเมียน้อยก็แฟนจะมาหลอกหลอนเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะนั่นแหละมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้รับมานั่นเองนั่นถึงได้ร้อนไงทีนี้ร้อนเนี่ยถือว่าเขาเดือดร้อนเพื่อให้เราเลิกลาการทำนะแต่เราไปเลิกนะเข้าทางเขาเลยเลิกแล้วอย่าให้เขาด้วยค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเราพิจารณาตัวเราทำกรรมฐานเนี่ยร้อนไปทั้งตัวเนี่ยแล้วเราก็หยุดการทำของเรานั่นแหละคือเข้าทางเขาเราอย่าหยุดเราต้องทำไปเรื่อยๆร้อนก่อนร้อนทนไปเดี๋ยวเขาก็จะหลุดเองเราอย่าเลิกทำให้ทำมากๆแต่สมาธิอื่นสู้สมาธิแบบการเห็นตัวเองไม่ได้นะโยมเดินจงกรมก็ไม่หลุดกระทั่งหม้อได้หมดอ่ะเดินจงกรมก็ได้ไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวนะเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้แต่เห็นตัวเองเป็นซากศพก็แล้วกันเป็นอสุภะก็แล้วกันแล้วมันจะหายเดี๋ยวเขาจะหลุดเองถ้าทำสมาธินิ่งๆเนี่ยเขาสู้เขาไม่ค่อยได้โยมอย่างนั้นไม่พอจะไม่รู้จะทำยังไงต้องทำถ้าไม่ทำโยมก็ต้องรับมากโยมก็ต้องทุกข์ต่อไปเนี่ยถ้าโยมไม่ทำโยมก็เป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆวิธีแก้มีวิธีเดียวโยมสู้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาออกหมดเลยเราลองไปทำดูเนาะสาธุมาตรการหลวงพ่อละคะสาธุสาธุก็ปกติแล้วคนเราจะพิจารณาตัวจะไม่มีรุ่มร้อนอะไรนะแต่สิ่งรุ่มร้อนนี่จะต้องมีอะไรแอบแฝงอย่างที่คนถามเมื่อกี้ที่ผ่านมาว่าสิ่งเล่นลับเนี่ยมันมีแล้วก็สามารถจะแอบแฝงบางครั้งเราไม่ได้รับจากใครหรอกแต่เขาส่งมาเองเขาปล่อยมาเองพวกไสยศาสตร์พวกคุณไสยต่างๆนั่นเองมันเป็นวิญญาณน่ะมันเป็นวิญญาณแล้วก็ของขันต่างๆก็เหมือนกันมันเป็นวิญญาณหมดเลยคือขึ้นชื่อว่าวิญญาณ แม้แต่ว่าของเล็กๆน้อยๆบางครั้งเราก็คิดว่าไม่มีอะไรความจริงมันมีแต่ว่าวิญญาณบางอย่างเนี่ยทำให้เราเวลาเราไม่ทำกรรมฐานเนี่ยเขาก็ไม่แสดงอาการอะไรก็ทำให้เราปกติอยู่แต่วิญญาณบางอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยแปรปรวนตลอดเลยแล้วแต่ว่าความดุร้ายหรือความเขาเรียกว่ามีพิษสงอย่างไรแล้วแต่วิญญาณชนิดนั้นๆจะทำออกฤทธิ์ยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็ไม่รู้สึกตัวว่ามีแต่ว่ามันมีก็มีเพราะว่าวิญญาณที่อยู่เขาไม่แสดงอาการแต่บางคนก็แสดงอาการออกมาตลอดอย่างนี้แต่ว่ากรรมฐาน ของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ว่าเคยชนะพญามารมาแล้วพญามารเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะพญามารนี่สูงสุดเนี่ยก็คือการที่ท่านเปรียบเหมือนว่าเต่าที่หมดอวัยวะทั้ง6เข้ากระดองกระดองก็หมายถึงว่าตัวเรานี่เองอวัยวะทั้ง6ก็หมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตเราปล่อยไปเนี่ยเขาก็ทำเราได้เหมือนเต่าที่ยื่นอวัยวะออกกระดองถ้าเราหดอยู่อะไรก็ทำไม่ได้นั่นเองก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจาก นครสวรรค์เนี่ยครับโยมสำเนียงเจริญสุขโยมจ้าสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรหนูคนเป็นคนป่วยนะคะเดี๋ยวหนูจะฟังทางโทรทัศน์นะคะได้แล้ว แล้วหนูจองกระถิ่นไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอะค่ะ
แต่หนูยังไม่ได้ได้ทอดแล้วยังไงแล้วถ้าหนูจะทอดเป็นกระถิ่นตกค้างไหมคะก็ไม่เป็นไรตกค้างไม่ตกค้างก็ถือว่าเราทอดก็ได้ทั้งหมดนะโยมที่หนูรีบจองเพราะว่าหนูเครียดค่ะหนูกลัวว่าหนูจะไม่ได้กระถิ่นไม่เป็นไรนะเราถือว่าเราทำก็ได้หมดตกค้างไม่ตกค้างก็ได้นะนิสงเหมือนกันนั่นแหละแล้วผ้าขาวเราต้องเย็บเองหรือคะอยู่ที่สถานที่นั้นๆเขาจะให้เรายังไงอะเย็บเองหรือว่าเราใส่ได้ไหมคะเราไปทั้งผ้าขาวไปได้หมดอะโยมเขาไปทั้งผ้าขาวเขาก็เย็บเองเขาทางวัดเขาก็เย็บนะเขาก็เย็บอยู่แล้วเย็บย้อมผ้าขาวไปก็ได้ใช่ไหมคะได้เรายังไม่ต้องเย็บ ไม่ต้องย้อมก็ไม่ต้องก็ได้จ้ะนะไม่ต้องก็ได้จ้ะหรือจะมีเย็บย้อมไปเสร็จก็ได้มันเป็นผ้ากฐินที่ว่าแล้วแต่สถานที่นั้นเขาจะเอาผ้ากฐินแบบไหนบางครั้งก็ตัดเย็บย้อมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีบางคนก็รับอย่างนั้นบางที่ท่านก็เอาแบบไปตัดเย็บย้อมเองในวันนั้นอย่างเงี้ยก็ได้เป็นผ้ากฐินหมดนะแต่ว่าในบางที่เขาก็อนุรักษ์อยู่ว่าต้องตัดเย็บย้อมในวันนั้นก็ทางสังฆทานเขาก็ทำอย่างนั้นนะแล้วแต่สถานที่ก็แล้วกันนะด้วยความสะดวกสบายหรือว่าความที่ความพร้อมยังไงที่ท่านจัดไว้เราก็ถามหน่อยก็แล้วกันอันนี้ก็ถือว่าการพิจารณาตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเราไม่ปล่อยจิตออกไปการไม่ปล่อยจิตออกไปเนี่ยอำนาจใดๆในโลกนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อำนาจของมารก็ทำไม่ได้ฉะนั้นคิดว่าการที่เราเห็นตัวเองอยู่เท่านั้นเองจิตถึงไม่ออกถ้าไม่เห็นมันออกทำไมเขาว่าต้องเห็นคือถ้าไม่เห็นแล้วมันหลุดมันอยู่ไม่ได้ตัวเราไม่รู้จะอยู่ที่ไหนมันว่างไปหมดเลยมองไม่เห็นมันว่างมันเวิ้งไปหมดแต่ถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นเครื่องอยู่ได้ฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีอำนาจภายนอกเนี่ยทำอะไรได้ ทำให้เราเนี่ยได้มีเป็นสมาธินะมีสมาธิแล้วก็เป็นจิตที่มั่นคงทำให้เราเนี่ยมีความมีอำนาจมีพลังสิ่งเล่นลับต่างๆอยู่ในตัวเราเนี่ยจะถูกขับออกหมดเลยเขาจะร้อนรุ่มเองว่างั้นเถอะเราไม่ต้องขับอะไรเขาหรอกเพียงแต่เราทำแบบนี้แหละ แล้วทุกอย่างเนี่ยเขาจะออกไปเองแต่นักปฏิบัติต้องทำบ่อยๆทำอยู่เนืองนิดมันก็มีสายเข้ามา มีสายมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโยมมีทาง ให้เจริญสุขโยมครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อผมอยากจะขอบคุณกับหลวงพ่อมากที่ให้กรรมฐานนะพระตัวเองเนี่ยครับผมลองทำไปแล้วรู้สึกว่ามารมันหลบไปหมดแล้วครับหลวงพ่อจริงๆครับคืออารมณ์นี่มันจะหดตัวเข้าไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยครับใช่อย่างนั้นแหละสบายเลยครับสบายไม่มีอะไรมากวนใจได้เลยครับไม่มีอำนาจอื่นเข้ามากวนได้เลยอยู่ในตัวเราเนี่ยจะปลอดภัยหมดบาอาจารย์มามากไม่มีคำสอนของใครผมไม่ได้ยอแล้วหลวงพ่อพูดจริงๆอ่ะคำสอนหลวงพ่อนี่มีประโยชน์มากจริงๆครับทุกคนทุกศาสนาถ้าทำได้อย่างนี้นะจะได้เห็นคุณเห็นความอภินิหารก็ว่าได้ครับว่ามันเป็นอัศจรรย์จริงๆอย่างเนี้ยครับขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะครับเมื่อทำอยู่ตอนเนี้ยครับดีมากครับพ่อครับผมไม่มีคำถามอะไรหรอกครับไม่มีคำถามอะไรนะเพราะว่าจิตใจแล้วครับนะสาธุนะทำต่อไปนะทำให้มากเนาะให้เป็นเหตุผลหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการทำจิตอยู่ในตัวเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆในโลกเลยที่ทำได้หมายถึงว่าประทุษร้ายจิตเราได้เลยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากว่าเราทุกคนเนี่ยมีดีอยู่แล้ว ขออภัยทุกคนนะเรามีดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทำให้ตัวให้เราเป็นคนดีไม่วางจิตตำแหน่งให้ถูกต้องเนี่ยเราก็เสียโอกาสฉะนั้นจิตเราเห็นตัวอาการ32เนี่ย
เป็นที่อยู่ที่ไม่มีอำนาจใดๆในโลกที่จะละลาบละลวงหรือประทุษร้ายจิตเราด้วยจิตในอยู่ภาวะนั้นจะไม่มีในโลกเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าทำไปแล้วเราจะเห็นธรรมชาตินี่แท้จริงว่าจิตเราปลอดภัยทุกอย่างไม่มีอำนาจในโลกเลยที่จะทำร้ายจิตเราได้เลยแต่เมื่อใดเราปล่อยจิตออกข้างนอกมานี่อำนาจต่างๆประทุษร้ายหมดเลยแสดงว่าเราไปออกไปหาเขาเองไม่ใช่เขาเข้ามานะเราออกหาเขาเองมานานแล้วจิตเราถึงได้ถูกทำร้ายมาตลอดแต่เมื่อเราดึงจิตเข้าไปอยู่ในอาการ32อยู่อาการของตับไตไส้พุงเห็นตั้งแต่เกสาโลมาทั้งตัวเห็นทั้งตัวเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆในโลกเลยที่จะทำให้เราจิตเราจะแปลเป็นอื่นได้อันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นของดีของทุกคนนะแต่เราไม่ทำความไม่ทำตรงนี้นะเราก็เลยรู้ความดีเราไม่ได้ทุกคนมีดีตามตรงนี้ก็แล้วกันเขามีสายเข้ามานะ สายเข้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโยมกินวัฒน์เจริญสุขโยมสาธุสวัสดีครับมาสักการะหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรครับครับผมขอถามคำถามเลยครับผมได้ได้ครับคือผมทำสมาธิแล้วมันจิตยังไม่สงบเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับว่าเราไปคิดถึงคนอื่น คิดถึงสิ่งอื่นหรือไม่สงบถ้าคิดถึงตัวเองยังไงก็สงบครับเราเปลี่ยนเรื่องคิดเราเปลี่ยนเรื่องคิดและสงบแน่นะครับมีอะไรถามไหมมีครับคือเวลาเราจะทำสมาธิเวลาเวลาผมนอนรู้สึกว่ากิเลสเราจะไปกวนในเวลานอนแล้วก็ฝันนะครับฝันเกี่ยวกับไอ้กิเลสข้อที่สามนะครับมันจะละกิเลสข้อนี้มันละไม่ได้มันเข้ามายุ่งกับความฝันนะครับจะทำยังไงครับหลวงพ่อคือเราทำสมาธิด้านเดียวเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอสุภะกรรมฐานสู้นะโยมทำสมาธินิ่งอย่างเดียวโยมสู้เขาไม่ได้หรอกสมาถึงไม่อยากสอนสมาธินิ่งๆเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้พวกกามราคะนี่ถูกมาทำลายหมดเลยฉะนั้นโยมต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพการที่พิจารณาซากศพเนี่ยเพื่อทำลายตัวนี้โดยตรงเลยมันต้องเอาตัวนี้ตัวนั้นน่ะสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นโยมจะให้โยมเนี่ยผ่อนคลายเรื่องเหล่านี้โยมเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดโยมรู้เลยว่าโยมจะบรรเทาได้เลยเบาบางได้เลยโยมทำกรรมฐานเนี่ยโยมทำนิ่งอย่างเดียวเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าธรรมะไม่ค่อยสอนตรงนั้นเพราะว่ามันตื้นเกินไปมันน้อยเกินไปมันสู้เขาไม่ค่อยได้เราเป็นที่พักเฉยๆเท่านั้นเองได้แต่ไปสู้กิเลสไม่ได้สมาธิแบบนั้นครับสาธุครับเนาะเราไปทำดูครับสาธุครับผมสาธุนะก็เวลารายการเราก็ใกล้หมดแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะฟังธรรมะอีกนิดหน่อยก็พูดถึงว่าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยที่บอกว่าพิจารณาอสุภะสุภะเนี่ยบางคนบอกว่าระวังนะจะฆ่าตัวตายนะทำไมต้องมาพิจารณาอย่างนี้ทำไมต้องสอนอย่างนี้เพราะว่าคนเราเนี่ยเริ่มแรกของคนเราเนี่ย กิเลสที่เราจะต้องทำลายตัวแรกก็คือกามราคะฉะนั้นกามราคะเนี่ยเราจะเอาสมาธิไปฆ่าเนี่ยไม่ได้นะสมาธิต่างหากที่จะถูกกามราคะฆ่าไม่ใช่กามไม่ใช่สมาธิฆ่ากามนะกามจะฆ่าสมาธิ เราเห็นไหมว่าฤาษีเนี่ยเหาะไปยังตกนะอะไรฆ่าอะไรล่ะแสดงว่ากามเนี่ยฆ่าฌานของฤาษีจนฤาษีหล่นแต่ทีนี้เราจะเอาอะไรฆ่ากามล่ะถ้าเกิดสมาธิสู้ฆ่ากามไม่ได้สุภะไงอสุภะนี่เองที่พ่อสอนแล้วให้สอนให้ทำก็คือจะมาฆ่ากามนั่นเองนะก็มีคำถามสุดท้ายเนาะครับมีทำไมมีสายมาจากเชียงรายนะครับโยมคำเจริญโตเกียวฮัลโหลสายหลุดไปแล้วก็พอดีช่วงแรกของรายการของเราก็หมดเวลาพอดีรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกเราก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเรามีสิ่งตีพิมพ์
ก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็โดยลำดับของหลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทางไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาก็ให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนก็ท่านได้บอกแล้วว่าท่านจะนำธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้ข้อ2ท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาและนึกถึงท่านแสดงความกตัญญูกับเวทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา 8:00 นและทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
วัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวานเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะจากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าแต่ชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานูเป็นองค์ประกอบเป็นคนตอบปัญหาให้แก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่สองของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการครับสายมาพอดี สายมาจากเชียงใหม่นะครับโยมแม่ชีเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรโยมแม่ชีฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมอ๋อใช่ค่ะว่าไงเอ่ยว่าไงว่าไงเอ่ยเอาลูกที่ยิงก่อนเดี๋ยวนะคะพูดเลยนะพูดเลยนะฮัลโหลได้ยินได้ยินพูดเลย
ค่ะอโยมไม่มีคำถามแล้วค่ะอยากจะขอบพระคุณพระอาจารย์อืมว่าไงพระอาจารย์ธรันนะคะว่าไงพูดไปเลยพูดไปเลยค่ะที่ท่านเทศธรรมะให้สำหรับคนที่มีปัญญานะคะได้ปัญญาจากท่านมากๆเลยอืมค่ะปฏิบัติตามท่านมาได้ประมาณ3ปีนะคะอ๋อ3ปีแล้วรู้สึกว่าจิตใจตัวเองดีขึ้นมากๆเลยค่ะอืมแล้วยังไงมีอะไรถามไหมค่ะขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากนะคะโทรมาร่วมรายการมันเถอะเนาะค่ะสาธุนะขอให้ทำยิ่งขึ้นไปเนาะมีจดหมายมาจากนะครับจากคุณทองปอนโคราชถามว่าเวลาทำสมาธิจะมีอาการร้อนทั้งตัวและเหมือนมีเข็มมาแทงตามตัวจนทำให้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะอะไรครับตัวอย่างที่ตอบไปก็ใน2รายกับ2คนไปแล้วที่อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเราก็สู้ด้วยการพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะกันแล้วกันถ้าทำสมาธิสู้เนี่ยไม่ไหวคือสู้เขาไม่ได้สมาธิเขาไม่ค่อยกลัวแต่กลัวพิจารณาอสุภะเขาจะกลัวเพราะมันจะร้อนเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นนิ่งที่จิตอย่างเดียวแต่วิญญาณหรือว่าสิ่งแปลกปลอมไปอยู่ที่กายมันก็เลยสู้กันไม่ได้มันคนละที่กันแต่เราพิจารณาตัวเราเป็นอสุภะเนี่ยมันจะสู้ได้ทั้งหมดเลยก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากขอนแก่นนะครับโยมสุรพลอาเจริญสุขโยมครับผมขอขอบคุณท่านพระอาจารย์ทั้งสองมากเลยนะครับคือตอนนี้ผมก็ปฏิบัติตามกับท่านพระอาจารย์อยู่แต่บางครั้งมันก็มันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าผมจะรับจะผมสงสัยท่านพระอาจารย์ทั้งสองเอาว่าคําว่ารับรู้กับรู้สึกนี่มันลึกกว่ากันหรือมันเท่ากันครับรับรู้กับความรู้สึกอาจารย์ครับผมขอฟังท่านโทรศัพท์นะครับท่านทางทีวีครับผมรับรู้กับความรู้สึกความจริงแล้วก็ตัวที่รู้สึกก็คือใจของเรามันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละรับรู้กับรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะแต่ว่ารู้เห็นนี่คนละตัวละเห็นคนละตัวรู้ก็คนละตัวถ้ารับรู้กับรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวรู้ทั้งคู่นะตัวรู้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยเป็นคนละตัวกันแต่จิตเนี่ยมีธรรมชาติทั้งสองอย่างคือทั้งรู้ทั้งเห็นนะทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยต้องมีแต่ว่ารู้เนี่ยมียืนพื้นอยู่แล้วแต่เห็นเนี่ยเราจะต้องอบรมขึ้นมาก่อนถึงจะเห็นนะอยู่ๆความเห็นนี่จะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไม่เห็นเราจะต้องอาศัยการอบรมแต่ตัวรู้เนี่ยมีทำทันทีมีทันทีอันนั้นยังไม่พอเราต้องเห็นด้วยฉะนั้นจิตจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งรู้ทั้งเห็นนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะโยมเนาะก็มีสายมาจากจังหวัดพุทธาหารนะครับโยมมโนอาเจริญสุขโยมฮัลโหลค่ะนมัสการค่ะอาจารย์ทั้งสองหนูค่ะเมื่อวานโทรมาทีเนาะมีปัญหาอยากถามพระอาจารย์หน่อยค่ะน่ะคือโยมก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนั่นแหละค่ะแต่ปฏิบัติมันก็ได้ถ้าจะประเมินแล้วมันถ้าเป็นแบ่งเป็น3มันจะได้2ยังจะไม่ได้1ยังยังไหนนะพอโยมปฏิบัติไปทำไมมันมีความรู้สึกอีกตัวหนึ่งที่มันขึ้นมาหนูก็อันนี้พระอาจารย์รู้สึกมันจะไปมีความรู้สึกเวลาเราโกรธเราจะรู้เลยว่าเออมันพองขึ้นมันยุบลงและทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ทำให้โยมร้องไห้หรือเขาเรียกว่าปิติโยมไปเห็นคนเขาขับรถอีเต็กรถไถอยู่ภาคอีสานเนาะแถวมุกดาหารมันจะมีรถไถที่เขาใช้ซาลี่หรือเขาเรียกซาเล้งอะไรประมาณนี้ที่มันติดข้างหลังแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะแกไม่ใส่เสื้อโยงในขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังไปแล้วมันเหมือนพายแกรู้ไหมมันเหมือนพีดิบเลยอ่ะเวลาเราดูมองเรามองดูเขาน่ะแต่ปกติโยมก็ถ้าระลึกได้โยมก็จะดูตัวเองว่าเป็นโครงกระดูกหรือเป็นอสุภะมันจะกลับไปกลับมาอยู่ประมาณนี้เลย
แล้วพอขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังผู้ชายคนนั้นไปอู้ทำไมคนเราหรือมนุษย์เรานะมันเหมือนผีดิบเดินได้เลยเนาะคือทำไมมันมีความรู้สึกตรงนั้นออกมา แล้วทีนี้ทุกวันนี้นะโยมก็กำหนดเหมือนเดิมนั่นแหละคือดูตัวเองเป็นโครงกระดูกมั่งแล้วก็เป็นซากศพมั่งแต่เวลาโยมไปนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนเทศหรืออะไรประมาณนี้แหละทุกครั้งเดี๋ยวนี้นะมันจะเป็นประมาณได้เกือบ2เดือนแล้วโยมจะต้องร้องไห้เกือบทุกครั้งมันปิติมันจะเกิดเลยเวลาฟังพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนเทศแต่โยมก็ปฏิบัติอยู่หน้าที่ที่ว่ากำหนดดูตัวเองเป็นซากศพเนี่ยแต่ถ้ามันเผลอมันก็หลุดมั่งแล้วก็ได้มั่งหลุดมั่งก็พยายามทำอย่างนี้แล้วโยมก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เราร้องไห้ที่เราปิติเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ขึ้นเทศเรานั่งฟังเนี่ยในจิตของเรามันจะฟังด้วยเนาะแล้วก็เวลาคนเทศออกมาอันนี้เราก็ทำอยู่นะอย่างให้ถือศีล5หรือปฏิบัติไม่ให้ทำบาปทำกรรมอะไรประมาณนี้เนาะตอนเย็นมาไหว้พระสวดมนต์นะนั่งสมาธิมั่งนะโยมก็แต่ตอนนี้โยมไม่ได้นั่งสมาธิโยมก็จะกำหนดอย่างที่พระอาจารย์สอนนั่นแหละไอ้ปิติมันจะเกิดมากเลยเดี๋ยวนี้นะพอไปนั่งฟังพระเทศสักพักไม่นานหรอกประมาณ5นาที10นาทีโยมจะปิติมันจะเกิดเป็นตึ๊บตึ๊บตึ๊บขึ้นมาน้ำตามันจะไหลเลยไหลมากเลยนะบางครั้งร้องจนถึงสะอึกนั่นแหละโยมก็เลยอยากรู้ว่ามันสาเหตุมาจากที่เราพิจารณาตัวเองหรือเปล่าโยมมีคำถามแค่นี้แล้วเดี๋ยวโยมจะรอฟังทางทีวีนะคะก็คำถามแรกก่อนว่าที่เราพิจารณาตัวเองมากๆนะจิตเราสงบมากแต่เวลาเราโกรธขึ้นมาเราจะเห็นจิตเราฟูขึ้นเลยนะฟูขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นเลยนะมันจะเห็นความโกรธเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าโอ้เรากำลังโกรธนะเรากำลังโกรธเราจะยับยั้งหรือไม่ยับยั้งยังไงก็เราก็ต้องคุมหลักตรงนั้นนะแต่เราเห็นอาการของความโกรธเนี่ยชัดเจนมากเลยมันจะร้อนมันจะฟูขึ้นเลยจิตมันจะฟูขึ้นหัวใจมันจะเต้นแรงขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยทันเห็นตอนนี้เราเห็นชัดขึ้นเลยว่าโอ้ความโกรธนั้นมันเป็นไฟจริงๆแต่ว่าเราก็มีนะเพราะว่าเรายังใหม่อยู่เราก็พยายามละเรื่อยๆด้วยการเห็นตัวเองนั่นเองประการที่สองที่เราเห็นคนที่ขับรถไถรถอีแต๊กกันแล้วแต่มันเป็นเห็นความทุกข์ยากของมนุษย์เราหรือว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนก็ว่าปากกัดดินถีบทุกคนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมีแต่ความไม่ได้อะไรหาได้ทั้งหมดก็เหมือนจะไม่ได้อะไรก็ว่าโลกไม่เที่ยงก็เหมือนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมาดิ้นรนทุกอย่างมองไปแง่นั้นเพราะจิตใจของเรามีแง่ในการพิจารณาตัวเป็นเขาเรียกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะทำให้เรามองทุกสรรพสิ่งเนี่ยเป็นไปตามที่เราตามที่จิตเราตั้งไว้อยู่แล้วมันก็เลยไปตามทิศทางเดียวกันที่เราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพนั่นแหละมันก็เลยไปแง่นั้นไปเลยสังเวชแล้วก็อีกการหนึ่งเนี่ยการฟังธรรมของเราเนี่ยก็อันเดียวกันก็คือเรามีจุดยืนของเราก็คือการพิจารณาตัวอยู่เนืองๆเวลาฟังไถ่ฟังธรรมอะไรมันจะมีความตื้นตันมีปิติไปหมดเพราะเรามีเชื้อแห่งการพิจารณาตัวนั้นเป็นตัวกระตุ้นอยู่ภายในแต่ว่านั่นเป็นการซึ้งในการที่เราจะต้องมารับพระธรรมคำสอนพระเจ้ามาเป็นที่พึ่งแล้วก็เราฟังธรรมอะไรมันจะลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปแล้วก็เข้าใจว่าตรงนี้เรายังมีอยู่ไหมเราทำอยู่ไหมแล้วเราก็พอใจที่จะทำแล้วก็เห็นความดีตรงนั้นก็เลยตื้นตันออกมาไม่เป็นไรเหล่านี้เกิดจากการพิจารณาตัวทั้งสิ้นก็แล้วกันเนาะมันเป็นผลพวงที่เราเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีตรงนี้เป็นจุดยืนอยู่ทุกอย่างก็จะตามมาหมดก็เป็นแง่ดีทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้นะก็ถือว่าโยมดีนะโยมก็ทำไปเรื่อยๆนะถือว่าทุกอย่างก็ไปตามแผนที่เราวางไว้ก็คือให้เราเห็นโทษในโลกแล้วก็ให้ความพ้นทุกข์ว่าคนเราเกิดมาไม่ได้อะไรเราขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่มีสายมาจากจังหวัดตรังโยมบุญจันทร์เจริญสุขโยมค่ะนามพระสงฆ์ของโลกเจริญพรเจริญพรดีใจที่ได้โทรที่ หนูซึ่งปฏิบัติธรรมได้ประมาณสัก2เดือนได้ทำกรรมก็โทรยากนั่งแล้วแล้วมันเกิดเห็นใบหน้าของตัวเองอยากจะทราบว่าจะมีผลยังไงหรือว่าได้ผลยังไงคะคือเห็นหน้าตัวเองก็ดีอยู่แล้วนะเขาต้องการเห็นตัวเองอยู่แล้วแต่มันเห็นมันมีสองเห็นนะเห็นหนึ่งนะก็คือว่าหน้าเราอีกหน้าหนึ่งและหน้าที่เห็นอีกหน้าหนึ่งเหมือนส่องกระจกอันนั้นเขาเรียกว่านิมิต
เขาเรียกนิมิตแต่ถ้าเกิดว่าเห็นหน้าเราจริงๆเนี่ยหน้าแท้ๆของเราเลยหน้าเดียวไม่มีหน้าที่สองเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาหรือว่าด้วยญาณทัศนะตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่านิมิตกับสัญญาเนี่ยต่างกันถ้าเห็นด้วยเป็นภาพเราในสองหน้าหน้าหนึ่งก็จริงหน้าจริงไม่ได้เห็นแต่หน้าเห็นหน้าเราอีกหน้าหนึ่งเหมือนอยู่ในกระจกเนี่ยอันนั้นเขาเรียกนิมิตเพราะอาศัยสมาธิถึงเป็นนิมิตไปแต่ถ้าเราใช้สติเนี่ยเราจะเห็นหน้าจริงเราอีกหน้าคือหน้าเดียวไม่ใช่มีหน้าที่สองอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะเน้นให้เห็นร่างเดียวเราหน้าเดียวของเราหน้าจริงของเรานั่นแหละเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นิมิตเนี่ยก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าหลักแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เห็นร่างตามจริงของเราร่างกายจริงของเราไม่เอาร่างที่สองอย่างนี้แต่ต้องเห็นด้วยสตินะถ้าสมาธิจะไม่เห็นแล้วมีอีกเรื่องนึงพอดีนั่งแล้วเหมือนมีก้อนดำๆแล้วก็เรืองแสงสีเหลืองๆนะคะมันหลุดออกมาไม่ทราบว่ามันจะเป็นอะไรคือถ้าเราเห็นอย่างนั้นนะมันเป็นนิมิตหมดเลยโยมจะไม่มีที่สิ้นสุดในการเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวโยมก็เห็นโน่นอีกเดี๋ยวเห็นโน่นไม่มีคำตอบที่สิ้นสุดเราตัดปัญหาว่าไม่ต้องรู้ว่าไม่ต้องอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเห็นว่ามันรับรู้ไว้เท่านั้นเองมันเป็นการเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเดี๋ยวก็เห็นอะไรไปเรื่อยแต่ไม่มีคำตอบที่สิ้นสุดโยมสู้แล้วก็ไม่มีความหมายไม่มีอะไรที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรแต่ที่เราจะมีประโยชน์คือทำยังไงเราจะเห็นตัวเองตอนนั้นมีประโยชน์แน่เห็นอย่างนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรโยมเราก็รับรู้ไว้เท่านั้นเอง นะไม่ต้องจังต้องดังรู้ว่ามันอะไรหรอกมันเป็นสารพัดที่มันจะสร้างเข้ามานะมันมากมายแหละไม่มีคำตอบที่สิ้นสุดโยม นะเห็นตัวเองดีกว่าเห็นอย่างอื่นไม่ดีมันจะเป็นเรื่อง อื่นไปไอ้ที่วัดสังฆทานครั้งหนึ่งเมื่อ20 กว่าปีมาแล้วทีนี้ก็ไม่ไปนานแล้วค่ะนานแล้วเนาะค่ะขอขอบพระคุณค่ะสาธุนะสาธุค่ะก็มีคำถามที่ตกค้างมีคำถามไหมฮะมีคำถามมาจากตลาบุรีนะครับวิธีกดน้ำเมตตาต้องทำอย่างไรครับคือความจริงแล้วเนี่ยถามว่ากดน้ำเมตตาเนี่ย เราส่วนมากเราจะให้ทานนะเมื่อการให้ทานทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าบุญมันมี3บุญนะบุญศีลบุญทานบุญภาวนาอย่างเงี้ยทานแล้วก็ทำทานแล้วก็กดน้ำกดน้ำก็เป็นพิธีดั้งเดิมที่เราเหมือนกับว่าอย่างเช่นว่าพุทธเจ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็กดน้ำนะเหมือนกับว่าการทำความดีในครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้แม่ธรณีเนี่ยรับรู้ว่าเราทำความดีนะบางคนไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำความดีก็เป็นความดีอยู่ดีแล้วเราจดจำไว้ในใจฉะนั้นเราก็ทำไปก็ขวดไปกันแล้วกันแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่ได้ให้ทานเราภาวนาและขวดน้ำเนี่ยมันเป็นบุญทางใจอันนั้นบุญภาวนานั้นเป็นไม่จำเป็นต้องขวดน้ำอันนั้นเราอุทิศไปเลยนะแผ่ไปจิตไปทั้งทิศทั้งสี่บ้างไม่มีประมาณบ้างว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาให้มีความสุขอันนั้นไม่จำเป็นต้องกดน้ำนะมันเป็นเรื่องใจละมันเป็นเรื่องของภาวนาละบุญภาวนาก็ตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามีสายมาจากกรุงเทพนะครับมาเจริญสุขโยมครับสวัสดีครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรผมพนัสพงศ์ครับคืออย่างนี้นะฮะปัญหาของผมก็คือผมต่างศาสนาแต่ผมก็ฝึกนั่งสมาธิมาพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปทีนี้กระวังนั่งเนี่ยเราหายเจ็บปวดผ่านไปตรงนั้นหายปวดหายชาแล้วทีนี้เป็นชั่วโมงฮะรู้สึกได้ว่าร่างกายเหมือนกับว่ากับจิตข้างในมันจะแยกออกมาหลวงพ่อแล้วก็น้ำตาก็ไหลมาเรื่อยๆฮะระหว่างนั่งครับแค่นี้ฮะหลวงพ่อแล้วถามยังไงถามว่ายังไงอ๋อคือปัญหาของผมคือว่าระหว่างนั่งนานนะฮะหายปวดหายชาแล้วทีนี้มาถึงระหว่างร่างกายมันอย่างอาจจะแยกออกมาเป็นจะเบี่ยงไปข้างหลังนะฮะมันอย่างอาจจะแยกออกมานะฮะแล้วก็น้ำตาก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะแล้วก็น้ำตาก็ไหลถามว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับผมต่างศาสนานี่ไม่ใช่ทราบครับอ๋อได้ครับที่โยม
ป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิสมาธิสากลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศาสนาอะไรแม้แต่ว่าอินเดียคนฮินดูคนลือสีหรือว่าคนศาสนาหรือไม่มีศาสนาทำเป็นหมดเลยก็คือสมาธิเวลาสมาธิโยมทำเนี่ยก็ธรรมชาติของสมาธิเนี่ยเมื่อจิตลึกเข้าไปมันจะแยกหมดเลยมันแยกเพราะมันเองที่เราไม่ต้องแยกอันนั้นเป็นสมาธิฌานฌานเขาเรียกฌานแล้วความเจ็บปวดก็จะหายแต่ว่าขณะที่จิตแยกเนี่ยเวลาออกมามันก็เข้ามาเหมือนเดิมก็เป็นคนเดิมขึ้นมาฉะนั้นสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิที่มีอยู่ทั่วโลกไม่จำเป็นต้องพุทธศาสนาแค่ที่เดียวอันนี้เป็นศาสนาเป็นสมาธิเขาเรียกว่าโลกิยะที่มีทุกศาสนาหรือไม่มีศาสนาธรรมก็เป็นมันเป็นสมาธิสากลนั่นแหละอันนี้คือสมาธิฌานเขาเรียกฌานแต่พุทธศาสนาเนี่ยจะมีสมาธิอีกสมาธิหนึ่งเข้ามาอันนั้นมีเฉพาะพุทธศาสนานั้นลึกเข้าไปก็คือสติปัฏฐาน4อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโยมที่ทำเนี่ยสมาธินี้แหละคือฌานนี่แหละอันก็เป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละผมก็เลยหยุดนั่งกลัวว่าเดี๋ยววิญญาณจะออกจากร่างอ๋อไม่ออกไม่ออกเรายังไม่ถึงวาระไม่ออกครับครับเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับมันเรายังไม่ถึงคราวน่ะไม่ออกครับผมลองทำดูขอบพระคุณครับแค่นี้ครับขอบคุณครับท่านทั้งสองครับสาธุนะก็มีจดหมายจากคุณวัชระนะครับเชียงรายเขียนมาว่าฝันถึงพ่อที่เสียชีวิตแล้วบ่อยมากเป็นเพราะอะไรแล้วควรจะทำอย่างไรต่อก็ทำบุญให้กันแล้วกันเนาะก็ฝันก็ความผูกพันน่ะนะความผูกพันก็มีเราก็ถือว่าความผูกพันก็เป็นสื่อทางใจก็เราก็ทำบุญทุนทานไม่รู้จะตอบรับหรือว่าจะทำอะไรให้ดีก็มีแก่การทำบุญถวายทานไปแล้วก็อุทิศไปก็แล้วกันเราจะได้สบายใจเนาะเพราะความผูกพันมันก็ต้องมีก็ธรรมดาที่จะต้องฝันมีอะไรมาอีกนะครับจากโคราชนะครับโยมคนหนึ่งนิดเห็นว่าเราอยู่กับสามีที่มีคุณไสเราจะควรทำตัวอย่างไรครับคือถ้าสามีเป็นคุณไสเขาให้สามีทำกรรมฐานที่ทำที่ทำคนทำคุณไสไม่ได้โดนคุณไสอ๋อไม่ได้โดนคุณไสครับอ๋อทำคุณไสเราก็ต้องคุยก่อนนะว่าแจ้งเขาเลิกได้ไหมหรือเขาจะทำไปแล้วเนี่ยเขาหวังประโยชน์อะไรส่วนมากคุณใสเนี่ยมันจะเป็นการทำลายอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าใสดำนะมีแต่ทำลายไม่ได้มีสร้างสรรค์แต่ถ้าเขาไม่เลิกหรือยังไงก็จะเป็นกรรมของเขานั่นเองนะเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะคนละคนใจคนละใจแต่ยังไงก็ลองหาช่องทางดูให้เขาเลิกตรงนี้ซะไอ้เนี่ยมากก็ใช้ไปทางอกุศลนะใช้ทางบาปมากกว่าเขาเรียกว่าสายดำแต่ถ้าเป็นกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าคุณขาวไม่ใช่คุณดำนะเรียกว่าสายดำสายขาวนั่นเองสายขาวก็คือเป็นกุศลอันนี้บุญอันนี้ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากก็จะเป็นดำนั่นเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็โยมก็ลองพิจารณาอยู่ด้วยกันก็คงจะรู้กันนะว่าจะทำยังไงก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันมีสายเข้ามาเนาะก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดขอนแก่นครับโยมสิริวัลเจริญสุขโยมนักการค่ะหลวงตาพอดีหนูเป็นปฏิบัติมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่รู้ตัวเองอยู่นักจิตตรงไหนนะคะตอนที่นั่งปฏิบัติใหม่ๆเดี๋ยวนี้นั่งแล้ววันนี้หนูจะเห็นพวกไอ้แสงมันเป็นแบบประหลอดไหลมาตามแบบหมุนตามตัวเรานะคะท่านหลวงพ่อมันเป็นยังไงเวลานั่งสมาธินะคะก็เรารับรู้ไว้อย่างเดียวว่ามันเป็นเราจะถามว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นบรรยากาศก็แล้วกันมันเป็นบรรยากาศว่าเราทำไปแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่เพราะทุกคนเห็นไม่เหมือนกันมันเป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเราทำแล้วก็จะรับรู้ว่ามีอะไรถามว่าเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นการบรรยากาศสองข้างทางที่เราไปก็แล้วกันเราก็รับรู้ไว้เท่านั้นแหละไม่จำเป็นว่ารู้ว่าเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นที่ค่ะหลวงพ่อทีนี้มันเข้ามากับจิตของเราเนี่ยมันคุมจิตมันสั่งมาให้เรารู้เรื่องของคนนั้นรู้ว่าคนนี้เป็นแบบนี้นะคะหลวงพ่อไม่ได้สั่งหรอกแต่ว่าใจของเรามีอำนาจเองเหรอคะมันมีอำนาจมีเซนส์ของเราเอง
เพราะว่าอำนาจของสมาธิเนี่ยมันคอยจะเป็นอยู่แล้วคอยจะรู้ใจของคนอื่นแล้วก็จะรู้เรื่องลึกลับซับซ้อนรู้อดีตอนาคตมันเป็นเรื่องของมันเป็นยังไงคะมันไม่ใช่อำนาจอื่นมันเป็นอำนาจของเราเองแหละอำนาจจิตของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามันมีอำนาจพลังจิตได้ที่จะรู้ได้นะแต่ว่ารู้ก็รู้ไปนั่นแหละมันหนูไม่บอกว่าหนูไม่อยากรู้ตรงนี้หนูต้องการอยากรู้ด้วยตรงแบบนี้นะคะคือเราไม่อยากรู้แต่เขาก็รู้นะเขาก็จะเป็นของเขาเนี่ยแต่ถ้าโยมไม่อยากรู้จริงๆนะโยมมาพิจารณากายเป็นซากศพนะโยมหายแน่เดี๋ยวนี้หนูพี่ชายก็ไปปฏิบัติมาหลายอาจารย์แล้วหลายวัดแล้วทีนี้พี่ชายบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของหนูนะหนูพี่เขาก็อัดเสียงไว้ให้หนูเขาพี่เขาแล้วก็เปิดให้หนูฟังหนูแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวของหนูตัวเองนี่ไม่ตัวของหนูไม่เป็นแบบนี้เรียกว่าแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่ตัวของหนูคำพูดก็ไม่ใช่ตัวของหนูก็เลยว่าทีนี้หนูก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าจิตที่พาหนูไปเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่หนูก็แบบนี้ทีนี้เขาลองพ่อนะคะนี่เขาบอกว่าเขาชื่อว่าเท้าพิฆาตเขาบอกว่าเขามีความหวังดีเขาไม่ได้หวังร้ายกับตัวของคุณครูเขาบอกแบบนี้ที่คิดว่าตัวของหนูตั้งใจปฏิบัติตามคำของพระพุทธศาสนาก็คือสมเด็จองค์สมมาสมพุทธเจ้าหรือว่าแบบนี้ทำไมต้องมาอวดอ้างว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละค่ะท่านหลวงพ่อเขาจะพาหนูออกตอนกลางคืนนี่เขาจะเที่ยวตามหมู่บ้านเขาจะรู้ว่าใครเป็นมนต์ดำใครเป็นอะไรนี่เขาจะให้เรารู้หมดนะคะหลวงพ่อก็เลยว่ามันทีนี้หนูไม่ได้รู้แล้วทีนี้หนูมาต่อสู้กับพวกมนต์ดำคืนหนึ่งเต็มๆเลยนะคะหลวงพ่อรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนที่นี่รู้ว่าจิตของหนูไม่เป็นแบบนี้ไม่เคยเบียดเบียนใครตั้งจิตตั้งใจที่จะสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับพวกรักษาประสิทธิ์หนูก็ว่าแบบนี้หนูไม่ใช่คิดแบบนี้หนูไม่คิดแบบนี้วันหนึ่งเต็มๆคืนหนึ่งหนูไม่ได้นอนเลยค่ะหลวงพ่อแล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะค่ะแล้วเขาว่าไงบ้างแล้วเขาว่าไงบ้างนะแล้วเราพูดอย่างนั้นเขาว่าไงบ้างทีนี้เขาก็เลยเขาเลยมาขอโทษว่าขอโทษที่ทำให้ตัวของหนูแล้วก็ทำให้แม่เนี่ยเสียใจมารดาแม่ของหนูนะพูดกับแม่เลยนะบอกว่านี่ฉันคือคนนั้นคนนี้นะถ้าบอกตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วตัวคนนี้พี่เขาบอกว่าเขาขอโทษที่เขาทำไปนี่เขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนามุ่งหวังอะไรแต่เขาว่าเขาเป็นเท้าพิฆาตที่ว่าจะเป็นเขาท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ดูแลพวกที่ทำชั่วพวกที่ทำแบบจะรอเอาวิญญาณพวกที่ทำสิ่งไม่ดีเนี่ยแกท่านบอกว่าแบบนี้นะคะท่านหลวงพ่อก็เลยถามในกิจตัวนี้ทีนี้ก็เข้าใจเดี๋ยวนี้ตัวตนของท่านบอกว่าท่านจะอยู่ห่างๆตรงเนี่ยท้าพิฆาตว่าจะอยู่ห่างๆเวลาแล้วก็ดีแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวนี้หนูท่านหลวงพ่อนะคะทีนี้พี่รู้ว่ามันจะเป็นฌานทีนี้ก็ว่าให้ตัวเองนั่งถ้านั่งกรรมฐานมันให้ตัวเองนั่งเพ่งเอาทีนี้พี่ชายแล้ววันนี้นำมันจะได้ไปอันนี้จะเร็วกว่ากันพี่ชายบอกว่าแบบนี้ลองนั่งดูทีนี้พี่ชายกลับไปลงไปที่สมุทรปราการพี่ชายก็เลยไปบอกให้ขอพรหลวงปู่สาวกอุดรให้คุ้มครองน้องสาวด้วยอยู่บ้านเลขที่152อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นให้คุ้มครองเขาด้วยเขาเป็นอาการแบบนี้ทีนี้หนูก็เลยเอาของคุณพ่ออุดรสาวกอุดรแหละที่เป็นที่เรียกว่าอะไรที่ว่าเป็นกระตุกแต่ไม่ใช่เป็นกระตุกเขาบอกว่าเป็นแต่เขาทำมาจากเขาบอกว่ามันมาจากธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติก็ต้องนึกถึงว่าธรรมชาติหนูก็เลยว่าหนูขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชกอุปนบอกว่าเวลาหนูนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิอย่าให้สิ่งอะไรมารบกวนหนูตั้งจิตตั้งใจที่จะทำจริงๆทีนี้เดี๋ยวนี้หนูนั่งทุกหนูจะตื่นตอนตีสามหนูจะมาทำทุกตอนตีสามถ้าวันไหนตรงกับวันพันเขาเรียกว่าวันโกนกับวันพระวันศีลเล็กวันเนี่ยหนูจะสวดตอนตีก็ถ้าต้องไปหาตีสองแต่ถ้าวันธรรมดาหนูจะตื่นตีสามมาสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานแต่ตีสามไม่หาตีห้าเนี่ยค่ะท่านหลวงพ่อ
เดี๋ยวนี้อาการของหนูที่จริงคือจะมีน้ำตาไหลออกมาจะเพ่งมากๆเรายังรับรู้ว่าเราแต่เราไม่บอกว่าเราเพ่งดูตัวของเราเองดูร่างกายของเราเองทีนี้ก็เกิดเป็นลักษณะที่ว่าน้ำมูกก็จะซึมไหลออกมาแล้วก็น้ำตาก็จะหลุดลงต้องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอาการอยู่ในร่างกายของมันลักษณะที่เราพองได้แล้วก็ยุบได้ร่างกายของเรานะคะมันเป็นสมาธิฌานหมดเลยโยมที่โยมทำเนี่ยมันก็เป็นอาการนี้เนี่ยเพราะฌานนี้สามารถจะมีหูทิพตาทิพได้ด้วยแล้วก็อย่างอื่นที่มาแอบแฝงก็สามารถที่ทำให้เราเนี่ยมีไปด้วยกันก็ได้ก็มีอย่างเรียกว่าคนทรงเนี่ยบางครั้งคนทรงเนี่ยเขาไม่มีหูทิพตาทิพนะเขาต้องเอาวิญญาณเข้ามาก่อนแล้วเขาทรงก่อนเขาถึงจะทำนายอะไรได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอมนุษย์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขามีฤทธิ์อยู่แล้วที่เขาจะรู้อะไรฉะนั้นมันมีการรู้ทั้งสองน่ะที่ว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยทำให้เรารู้สิ่งพวกนี้ได้ก็มีเราทำเองสมาธิเนี่ยรู้ได้ก็มีมันก็เลยมีทั้งสองอย่างค่ะมีทั้งสองอย่างเดี๋ยวนี้ยังมีอาการแบบนี้ดึกดึกตัวคนนั้นยังอยู่ใกล้ๆหนูนะคะในสลงพ่อเดี๋ยวนี้หนูสัมผัสได้ว่าเขายังอยู่ใกล้ๆตัวหนูก็อยู่แถวอาจจะอยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าที่โยมทำสมาธิมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานหมดถ้าฌานมันจะรับรู้อยู่อย่างนี้ถ้าโยมเหมือนกับว่าโยมก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากกว่านั้นนะแต่ทีนี้พอโยมระหวังเรื่องความพัฒนาให้มันมากกว่านี้นะคะถ้าจะพัฒนาเรื่องหวังว่าความจะพ้นทุกข์เนี่ยโยมต้องพิจารณากายเป็นหลักวางตรงนั้นไว้ถึงจะไปอีกอย่างนึงแล้วผู้นี้เนี่ยจะหายไปเลยถึงเขาอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รับรู้ก็เหมือนว่าอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รับรู้ก็เหมือนไม่อยู่นั่นเองถ้าโยมก็จะแก้ปัญหาของชีวิตของโยมได้ถ้าโยมไม่ทำตรงนี้โยมก็จะรับสื่อสารของเขาได้อยู่เลยแหละมันสัมผัสได้อะเราต้องคือไม่อยากสัมผัสก็สัมผัสนะเพราะว่าเรามีเซนส์ของเราบ้างอยู่แล้วนะมันมีด้วยกันนะถ้าเขาบอกมาก็มีเราก็มีด้วยมันผสมกันอยู่นะมันถ้าเกิดว่าเราจะไปทางหลุดพ้นเนี่ยต้องไปอีกทางเส้นหนึ่งเราจะหลุดพ้นตรงจากนี้เราคือวันนี้หนูต้องการไปเดินทางไปกว่านี้นะคะไปสร้างกรรมฐานให้รับรู้ไปไม่ต้องอยู่การอยู่แบบนี้นะคะหลวงพ่อเราตรงนู้นนี่นุชปฏิบัติอยู่ในจุดตรงไหนของพระพุทธศาสนาเหมือนกันคือตอนนี้เรายังไม่เข้าในลักษณะขององค์มรรคนะยังไม่ได้เข้าไปในทั้งลักษณะของการละกิเลสนะยังไม่ได้เข้าไปยังในใช่ไหมคะยังฉะนั้นถ้าโยมจะเข้าไปหวังว่าความที่เราจะเข้าไปในพุทธศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความที่จิตที่สูงส่งขึ้นไปเนี่ยโยมต้องพิจารณาตัวเราพิจารณาอาการ32ของเราเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราให้เห็นอวัยวะเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเราพิจารณาไปเรื่อยเนี่ยอย่างนั้นจะดีแต่ถ้าเราทำนั้นปุ๊บพวกนี้จะหายเลยโยมหายเลยมันมีเหมือนไม่มีเพราะว่าเราไม่รับรู้แล้วอันนี้จะเป็นเรื่องพ้นทุกข์โดยตรงโยมไม่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นทำตรงนั้นก็จะเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่เขาเรียกว่ามันก็จะเป็นอยู่นี้เลยอ่ะไม่มีที่จบอ่ะก็โยมก็ได้แค่นั้นเนี่ยจะไปอะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะมันไปได้แค่นั้นน่ะหนูก็อยากไปไกลกว่านี้นะคะถ้าไกลกว่านั้นก็ต้องพิจารณาตัวเราพิจารณาตัวเราเนี่ยลองพิจารณาดูเนาะค่ะค่ะนมัสการค่ะสาธุนะสาธุยังไงหนูคิดจะช่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะจิตตาค่ะค่ะการค่ะสาธุนะสาธุก็มีคำถามที่ตกมาหมดแล้วนะก็อย่างที่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเวลาทำสมาธิฌานเนี่ยคอยจะมีเซนที่รับรู้ได้เองบ้างหรือมีสิ่งอื่นที่แอบแฝงเข้ามาก็จะผสมกันหรือเช่นว่าคนทรงก็ดีคนนั้นก็ดีก็คือเอาวิญญาณอื่นทุกเองก็ไม่มีเซนนะเพราะคนทรงเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ทำสมาธิอะไรเพียงแต่อาศัยวิญญาณเขามีเป็นหูทิพตาทิพอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะทำนายอะไรถูกฉะนั้นแต่ตัวเองเนี่ยทำนายอะไรไม่ได้หรอกแต่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาอยู่ถึงจะทำนายได้ส่วนคนที่ทำสมาธิเนี่ยสามารถจะทำนายอะไรได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีใครแอบแฝงออกมาแต่เขามีเซนส์ของเขาที่เขาทำแล้วเกิดขึ้นเองอันนี้ส่วนหนึ่งหรือในกรณีที่สมาธิทำแล้วส่วนตัวเองก็มีแล้วก็สิ่งแอบแฝงก็มีอีกก็เลยผสมกันอันนี้ก็มีอีกมันก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นเครื่องเล่นนะมันเป็นเครื่องที่ว่ายังไม่พ้นทุกข์นะเราก็จะเอาพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องไปหาการละกิเลสก็คือกิเลสเกิดจากตัวเรานี่เองก็ต้องพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งถึงจะละกิเลสได้ก็มีสายเข้ามานะครับ
มีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมจารุพัฒน์นะเจริญถูกโยมกับการนมัสการครับหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรกับนมัสการหลวงพ่อเจริญพระกายโนครับผมน่าวันนี้โทรมาเพื่อที่จะฝากตัวเป็นลูกศิษย์อ๋อได้ได้ครับเพราะว่าติดตามหลวงพ่อมาหลายปีแล้วครับอ๋อหลายปีแล้วปฏิบัติตามหลวงพ่ออ๋อได้ผลเป็นยังไงได้ผลเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ดีขึ้นนะครับจิตใจไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือความคิดความอายก็ดีขึ้นครับแล้วก็ใจเย็นขึ้นนะครับใจเย็นขึ้นครับก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติเรื่อยๆครับยังไม่นั่นเท่าไหร่ครับหลวงพ่อแต่ก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อสอนตลอดนะครับพยายามทำไปครับแล้วก็จะดีใจมากเวลาหลวงพ่อมาจัดรายการแล้วก็จะสอนสิ่งต่างๆให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมีอะไรถามไหมเจอการมาขอกราบเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออีกคนนึงครับได้ได้ได้ครับโทรมาร่วมรายการเนาะครับครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วผมจะโทรรายงานหลวงพ่อได้อีกครั้งนะครับการมรดกครับหลวงพ่อครับสาธุนะสาธุก็โมทนาการมรดกครับสาธุนะโมทนาสาธุก็ถือว่าเราไปทำแล้วก็เกิดผลเพราะว่าที่จะมาสอนเนี่ยจะมาไม่กลัวคนพิสูจน์อยากจะให้คนพิสูจน์มากกว่าพร้อมที่จะรับฟังว่ามีปัญหาอะไรติดขัดเราสามารถจะตอบได้เพราะว่าเราสอนไปเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเคยฝึกเคยหัดมาย่อมรู้ว่าสิ่งไหนเราเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นถึงทำให้เราเนี่ยได้มายึดมั่นร่างกายนี้นั่นเองเห็นร่างกายนี้กิเลสทั้งหมดก็ถูกขี้คลายลงไปฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นการที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างและจิตเราสงบมากสมาธิเรามีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการเลิกละต่างๆก็จะเกิดขึ้นสมาธิเรามีทั้งวันทั้งคืนสมาธิไม่ได้มีตอนที่เรานั่งอย่างเดียวมีทั้งวันทั้งคืนเพราะจิตเราเห็นตัวเองก็มีอารมณ์เป็นตัวเองตัวเองเอาตัวเองเป็นอารมณ์ก็กลายเป็นจิตเป็นหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าคนตัวเองเนี่ยเอาคนอื่นเป็นอารมณ์ก็กลายเป็นอารมณ์จริงๆเลยอารมณ์วุ่นวายไปเลยไม่เป็นสมาธิแน่นอนอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นด้วยอุบายแล้วการเห็นแจ้งตรงนั้นจะขี้คายปัญหาได้ทั้งหมดนะจิตเราก็จะรู้แจ้งนั่นเองก็มีสายอื่นเข้ามานะมีตาจากภูมิธานีนะครับโยมเป็นลิดีเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมอยากจะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่มาสอนและการนั่งสมาธิโยมก็ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าโยมรู้สึกความฟุ้งซ่านเวลามองเข้าตัวเองอ่ะน้อยลงแล้วก็ตอนนี้โยมก็ยังมองไม่เห็นตัวเองอ่ะแต่พยายามจะมองให้เห็นแต่ว่าพอโยมจะฟุ้งซ่านออกไปโยมใช้วิธีว่าคือค่อยๆทำไปก่อนเพราะโยมยังมองไม่เห็นเนี่ยใจมันก็ต้องออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยเวลาโยมจะไปข้างนอกโยมก็ค่อยดึงมามองตัวเองมองหัวมองอะไรเงี้ยโยมทำถูกไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้นั่งสมาธิค่ะเพราะในช่วงที่ยังไม่มีเวลานั่งไม่เป็นไรแต่ว่าใจโยมจะออกไปปุ๊บโยมก็มองกลับมาในตัวเองว่าอ้านี่ขาในแขนนะนี่อะไรนะแล้วก็นึกถึงตัวเองอย่างเงี้ยอย่างนี้โยมทำถูกเปล่าคะในระหว่างที่ยังไม่ได้นั่งอะค่ะค่ะแล้วข้อที่สองนะคะคือเมื่อตอนสมัยเด็กๆนะคะโยมยังไม่เคยนั่งสมาธิอะค่ะยังไม่รู้จักสมาธิเป็นยังไงอะแต่ว่าโยมจะมีอาการว่าชอบนอนเสร็จแล้วก็มีการตัวสั่นสั่นสั่นแล้วเหมือนกับว่าตาจะลืมขึ้นมาเองได้แล้วจะเห็นนู่นเห็นนี่ตลอดเลยโยมเป็นมานานมากมาหลายปีอะค่ะจนกระทั่งต้องไปหาผ้ามาเขกหัวมั่งมาทำอะไรบ้างเพื่อที่จะลดอาการพวกนี้โยมก็ไม่ทราบเป็นอะไรบางทีเหมือนกับว่าพอตัวสั่นปุ๊บมีอาการกลัวแต่ตอนนั้นโยมก็กลัวมากเลยค่ะพอสั่นปุ๊บโยมมันจะมองผู้นำบางทีก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูบางทีก็เหมือนคนใส่เสื้อแดงๆมาจับมือโยมอ่ะแล้วโยมก็ขนแบบขนลุกสู้เหมือนว่าร้อนผ่าวันนั้นตัวโยมก็กลัวคือโยมเป็นบ่อยมากโยมยังไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรอะค่ะทั้งที่โยมก็ไม่เคยนั่งสมาธิทำไมโยมเป็นแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่า
พ่อแม่โยมเสียโยมก็รู้สึกอาการพวกนี้มันลดน้อยลงไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้โยมก็สงสัยว่ามาตั้งนานแล้วเป็นเพราะอะไรอะค่ะคือสองคำถามนี้นะคะค่ะขอให้หลวงพ่อแข็งแรงนะคะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพดีแล้วไม่อายแล้วนะคะคือหายจากโรคไปไข้เจ็บอะค่ะขอกราบพระพุทธเจ้าคุ้มครองด้วยนะคะสาธุนะสาธุก็การที่เรานึกถึงตัวเองนะนึกถูกต้องแล้วนะแต่ว่ายังไม่แยบคายนึกถึงตัวเองไม่มีอะไรวุ่นวายก็นึกถึงตัวเองนึกถึงแข้งถึงขาเนี่ยแต่ขาดการแยบคายถูกนั้นถูกอยู่แต่แยบคายหมายถึงว่ารายละเอียดของเราเนี่ยเราจะต้องหาอุบายหน่อยนะต้องมีอุบายไม่ใช่มองตรงๆเนี่ยมันจะมองยากมองไม่ค่อยเห็นมันเป็นการที่มองยากตัวเรายากมากๆเลยเราต้องหาอุบายอุบายที่เรานึกได้เนี่ยก็คือเราเห็นภาพว่าคนเราเนี่ยตัวเรานี่เป็นยังไงอย่ามองเท่ตื้นๆอย่างเดียวอย่ามองผิวหนังอย่างเดียวแข้งขามองผิวหนังเรามองลึกไปถึงกระดูกเส้นเอ็นเลือดเนื้อต่างๆไปถึงโน่นเลยอันนั้นนะเขาเรียกว่าแยบคายมองถึงตับไตไส้พุงเราไม่ชอบร่างอสุภะก็เอาร่างสดๆของเรานี่ก็ได้แต่มองให้ลึกหน่อยมองให้ลึกแล้วก็เวลาที่เรายังไม่ร้อนรุ่มคุ้มใจเนี่ยเราก็ซ้อมอยู่เสมอเราไม่จำเป็นต้องนั่งโยมไม่จำเป็นต้องนั่งจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรทำโยมทำได้หมดแต่ว่าความพร้อมของโยมเนี่ยทำบ่อยๆหน่อยอันนี้คือปัญหาข้อที่หนึ่งว่าโยมต้องมีอุบายให้แยบคายหน่อยเวลามองให้มองลึกๆหน่อยแล้วจะมองตื้นแล้วก็จะไปมองตอนที่ว่าเรามีปัญหาแล้วค่อยทำตอนที่ยังไม่มีปัญหาแล้วก็หัดทำอยู่เนืองๆอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็จะมีความพร้อมดีขึ้นอันนี้ประการที่สองก็คือการที่เราไปเห็นอย่างนั้นเมื่อสมัยเด็กๆเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่โยงใหญ่กับความสัมพันธ์ของเราเรื่องกรรมเวรอะไรต่างๆหรือกรรมเหลาๆอะไรต่างๆแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็แล้วกันเนาะถึงแม้เราไม่ทำสมาธิเนี่ยจิตมันถึงคราวที่จะรู้จะเห็นอะไรมันก็เห็นได้เหมือนกันเพราะอำนาจอื่นทำให้เห็นนะแต่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะมาว่าโตขึ้นมาแล้วถึงบัดนี้ไม่มีแล้วเนี่ยถือว่านิมิตหมายอันดีนะแล้วก็ขอให้เราสร้างความดีมากๆเพื่อเมื่อก่อนเราอาจจะมีอะไรไม่ดีนะที่แอบแฝงเราอยู่ก็อาจจะทำให้เราในผ่านพ้นตรงนั้นมาก็ถือว่าดีแล้วแล้วเรามารับรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็สร้างความดีขึ้นมาเชื่อว่าคิดว่าน่าจะมีอะไรขี้คลายที่ดีขึ้นและตอนนี้ไม่เกิดแล้วก็ถือว่าโชคดีก็ถือว่าเราทำดีขึ้นยิ่งๆกันแล้วกันขอให้เราได้พ้นผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเขาขึ้นไปสิ่งที่ดีๆนะเราชีวิตเราคงจะดีขึ้นก็ขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะมีสายมาจากสมุทรปราการนะครับโยมมณีจันทร์เจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะวันนี้หนูจะมารายงานการปฏิบัติกับพระอาจารย์ชลันนะคะน่าว่าไงเอ่ยค่ะก็ตอนนั้นหนูเคยโทรมาครั้งนึงแล้วแล้วบอกว่าเห็นหน้าตัวเองเป็นแค่หน้าแบบเป็นกระดูกแล้วก็ที่เท้าอะค่ะเคยประสบอุบัติเหตุเห็นแค่นั้นนะคะแต่ตอนหลังมาเนี่ยหนูพิจารณาร่างกายหนูพยายามจะให้เหมือนเป็นเห็นอสุภะกำหนดตลอดอย่างเงี้ยแต่หนูกลับไปเห็นร่างจริงของหนูทั้งหมดเลยอะค่ะไม่เป็นไรถือว่าถูกต้องอยู่แล้วค่ะเห็นร่างจริงตลอดแล้วก็หนูก็กำหนดเวลาจะทำอะไรหนูพยายามที่ตอนแรกเหมือนเป็นอุบายที่พระอาจารย์บอกอะค่ะพอทำไปเรื่อยๆหนูกลับเห็นร่างจริงตัวเองกระดูกหน้ากระดูกหนูไม่เห็นนะแปลกนะคะทุกคนเป็นแบบนี้หนูก็ยังทำได้ไม่นานนะคะทุกคนก็เป็นแบบว่าอสุภะนี้เริ่มนิดหน่อยก็มาจะเป็นร่างจริงแต่บางคนก็เร็วบางคนก็ช้าก็ต่างกันแล้วมันถูกหรือเปล่าคะถูกต้องโยมถูกต้องเห็นความจริงเราต้องการเห็นร่างจริงเนี่ยแต่ว่าเราต้องหาร่างอุบายอื่นมาก่อนบางคนก็เห็นร่างจริงได้ร่างอุบายนี่ไม่นานก็เห็นร่างจริงเลยบางคนก็นานกว่าจะเห็นร่างจริงอย่างเงี้ยค่ะหนูกราบขอบพระคุณพระอาจารย์จรัญมากเลยนะคะเพราะว่าคือที่หนูได้มาเลยคือหนึ่งหนูจิตใจสงบมากเลยแล้วก็หนูเป็นคนที่ยึดติดในรูปร่างหน้าตาสูงอะค่ะพอมาทำตรงนี้แล้วมันคือเราไม่มีอะไรเลยในตัณหาเราอะค่ะก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะคะงั้นหนูก็ขอลากราบลาเลยค่ะรักษาภาพที่เห็นไว้บ่อยๆนะรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่นะแล้วจะมีสมาธิมากแล้วก็พยายามมองลึกๆถึงตับไตไส้พุงไปเลยอย่ามองตื้นๆ
ถ้ามองตื้นเรายังรักสวยรักงามอยู่ถ้ามองลึกๆเนี่ยเราจะไม่รักสวยรักงามค่ะแต่ตอนนี้หนูคือบางทีหนูมีความจำเป็นจะต้องแต่งหน้าไปทำงานหนูก็คิดว่าหนูแต่งหน้าศพอะค่ะได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันบางทีมันมีความจำเป็นบ้างนิดหน่อยอะค่ะแต่ถ้าเป็นปกติแล้วหนูไม่ทำอะไรกับตัวเองแล้วอะค่ะก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อสังคมเราก็ทำไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หนูขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะเห็นพระอาจารย์ไอบ่อยมากเลยค่ะเป็นเลยอาจารย์นะคะเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ค่ะค่ะกราบลาค่ะค่ะสาธุนะโมทนาสาธุสาธุก็มีคำถามมีจดหมายมาจากครับจากคุณตึงเอี่ยมลพบุรีนะครับเขียนว่าโยมอายุ80ปีแล้วปฏิบัติธรรมมา30กว่าปีอยากจะทราบว่าตอนจะตายโยมจะทำอย่างไรให้นึกถึงบุญที่เราทำไว้หรือปล่อยจิตให้ว่างไปต้องคิดเรื่องอะไรเลยโยมทำอย่างไรไหนโยมจะทำอย่างไหนคะคือคำถามนี้ตอบยากมากเลยสมมติว่าตมาบอกว่าทำจิตให้ว่างน่ะโยมจะว่างเป็นไหมสำคัญตรงที่โยมที่ยังไม่ฝึกเนี่ยทำไงให้นึกถึงบุญกุศลโยมจะคิดเป็นไหมทำจิตให้นิ่งโยมจะนิ่งได้ไหมทำจิตให้เป็นสมาธิโยมจะสมาธิได้ไหมเพราะโยมถามได้แต่การฝึกของโยมเนี่ยโยมจะทำได้ตามที่เราบอกว่าอันไหนดีแบบนี้นะโยมทำจิตให้ว่างปล่อยวางนะแต่เวลานั้นนะโยมจะทำได้หรือเปล่าตอบนะตอบได้แต่โยมจะทำได้ไหมนี่มันปัญหาตรงนี้ฉะนั้นโยมต้องฝึกด้วยคนถึงบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าตมาบอกว่าทำจิตให้ว่างนะวางอุเบกขาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรถึงเวลานั้นนะโยมทำไม่ได้มันไม่ได้ฝึกมาหรือว่าฝึกน้อยเนี่ยมันก็แค่คำตอบแต่ทำจริงแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยฉะนั้นโยมต้องเตรียมความพร้อมระหว่างที่โยมยังไม่ได้ยังไม่เจ็บป่วยหรือว่ายังไม่ตายว่างั้นเถอะนะก็ซ้อมไว้ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราซ้อมเราได้แค่ไหนวันนั้นเราได้อย่างไรนั่นคือผลเหมือนกับว่าคนยังไม่มีเงินเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าผมมีเงินแล้วผมจะซื้ออะไรดีเนี่ยคนนั้นก็ตอบว่าเอาอย่างนี้ไปหาเงินก่อนเดี๋ยวเขาไปถามอันนี้เป็นปัญหาเงินยังไม่มีถามแล้วว่าถ้ามีเงินจะซื้ออะไรสมาธิยังไม่มีถามว่าตอนตายจะทำใจยังไงมันก็ลำบากมันเป็นกรณีเดียวกันฉะนั้นเราต้องทำสมาธิฝึกไปก่อนแล้วได้สมาธิสมมติว่าโยมได้สมาธิขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อิฉันกำลังฝึกแล้วได้มีจิตว่างไปหมดแล้วมีความสว่างด้วยถ้าเกิดว่าอิฉันตายวันนี้ได้เดี๋ยวขณะนี้หรือว่าไหนเนี่ยอิฉันจะเอาจิตไว้ตรงนี้ดีไหมอย่างนี้ดีหมายถึงว่าโยมมีผลแล้วก็ถามว่าผลเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ตอนตายได้ไหมอันนี้อันมาตอบได้ดีด้วยแต่ถ้าเกิดประโยมไม่มีอะไรเลยทำจิตว่างก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นจะทำจิตยังไงดีเนี่ยถ้าบอกไปโยมจะทำเคยปฏิบัติธรรมมา30กว่าปีแล้วสามได้สามสิบเนี่ยมันจะได้สมาธิหรือไม่ได้ไม่รู้มันนั่นแหละทีมันสามสิบเนี่ยมันได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้อะไรมากมายมันพูดยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามเป็นตัวว่ามีผลของสมาธิออกมาแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นตอบได้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาได้สมาธิอย่างแล้วข้อที่สองนะครับมาจากยมนรงจังหวัดพิจิตรนะครับเขาบอกว่าลูกสาวเห็นผู้ชายและผู้หญิงแต่งตัวสวยงามมีแสงสีเขียวบอกว่าอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหมายความว่าอย่างไรครับแล้วก็เป็นนิมิตนะเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นอะไรบอกก็เอาไงดีอ่ะก็ทำบุญให้เขาก็แล้วกันเราเห็นอย่างนั้นน่ะนะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ได้ทำบุญไปก็มีสายมาจากขอนแก่นนะครับโยมแม่ชีอาเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรคือโยมมีเรื่องข้อข้องใจค่ะไม่ทราบว่าจะพูดยังไงคือพิจารณากายค่ะตอนจะก่อนนอนนี่จะพิจารณาก็พิจารณาตลอดทั้งวันนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าจิตยังไม่คือยังไม่รู้จักที่นอนแต่จิตเขาต้องการพิจารณากายก่อนตอนนอนเหยียดยาวอยู่เนี่ยค่ะคือเหยียดมันนอนหงายลักษณะนอนหงายเหยียดยาวนี่มันจะร่างกายนอนอยู่บนไฟนะคะแต่ไม่ใช่ร้อนไม่ใช่อะไรร้อนนะแต่ว่า
ดูเลยว่าร่างกายของเรานี่เหยียดอยู่บนกองอยู่บนไฟไม่ใช่กองไฟแล้วยุบยิบยุบยิบยุบยิบทั้งตัวเลยค่ะยุบยิบทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยเหมือนกับอยู่กับเปลวไฟค่ะแล้วก็นานก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรก็ลอยก็เลยลองพลิกตัวแล้วก็จะไปทับอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จังตรงหัวใจนี้มันจะกับร่างกายมันจะตุกตุกตับตับตุก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 เหมือนกับชีพจรเต้นแต่ไม่ใช่ชีพจรค่ะแต่มันจะเป็นมาถึงหัวใจก็ดูนานก็มันก็ไม่หายก็เลยพลิกตัวกับถึงจะหายนะคะอาการอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเกิดดับอะไรนี่ไม่รู้จะทราบว่าจะเรียกตรงไหนนะคะไม่ทราบว่าเป็นภาวะอะไรขอให้พระอาจารย์ก็โอ้ด้วยเจ้าค่ะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้เนาะฟังทางโน้นก็ได้ถ้าไม่ฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดก็วางก่อนไปฟังทางทีวีก็ได้ถ้าชัดก็ฟังได้ก็น่าจะเป็นอุบายนะโยมถ้าเกิดว่าเราเห็นเปลวไฟลุกเนี่ยมันจะเป็นอุบายที่จิตสร้างขึ้นมาประกอบกับการพิจารณาตัวเราเป็นทุนเดิมอยู่แต่อุบายเนี่ยเพลินเราไม่ได้ตั้งไว้แต่จิตเนี่ยพุทขึ้นมาเองมันเป็นการเสริมส่งเสริมของเราเองด้วยอุบายของจิตเองเขาเรียกว่าจิตหาอุบายเองแต่ปกติคนเราจะหาให้อุบายให้จิตนะแต่จิตหาอุบายให้เองคือว่าเขาร่วมเขาเสริมเราทีนี้ทำให้เราเนี่ยไม่ได้รุ่มร้อนแต่มันเป็นแค่อุบายก็ไม่รุ่มร้อนก็ทำให้เราสบายใจระดับหนึ่งว่าเรากำลังถูกดูไม่เผามาอยู่ในเชิงตะกอนนะมันเป็นอุบายขณะนั้นจิตของเราเนี่ยแนบนิ่งมากเห็นความไม่เที่ยงของสังขารก็เลยเห็นความชัดเจนของหัวใจเต้นชัดเจนเลยหรือว่าความตื่นเต้นของใจของเราอาจจะมีร่วมด้วยว่ามันเป็นความอัศจรรย์ที่เราไม่เกิดมาเห็นตัวเองเป็นอุบายนั้นทำให้จิตของเรานะตื่นเต้นอาจจะเป็นหัวใจเต้นแรงตุบ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 ขึ้นมาอาจจะเป็นผสมประสานไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวอะไรมากนักเนี่ยเราก็รับรู้ไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เมื่อเราพลิกตัวไปแล้วเนี่ยอาการเรานั้นก็เริ่มคลายลงหายลงแสดงว่าน่าจะเป็นการตื่นเต้นของใจของเราบ้างโดยเมื่ออุบายที่แปลกใหม่แล้วก็อุบายที่อัศจรรย์เหมือนกับว่าเรายังไม่เคยตั้งอุบายนี้มาเลยเนี่ยมันอาจจะตื่นเต้นสักนิดหนึ่งทำให้อาการอย่างนั้นเมื่อเราจะผ่อนคลายไปมันก็หายไปเนี่ยด้วยการพลิกไปเนี่ยก็ถือว่ามันคลายไปแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าตมาว่าเป็นอุบายที่ทำให้ใจเนี่ยตรึงไปนิดหนึ่งว่างั้นเถอะฉะนั้นมันไม่เจ็บปวดมันไม่ได้มีความกดดันอะไรหรือว่าไม่มีผลอะไรก็ถือว่าเป็นผลดีก็แล้วกันเนาะไม่สีเนาะทำต่อไปก็แล้วกันถือว่าอุบายดีแหละนะเสริมส่งให้เราเนี่ยได้แยบยลขึ้นในการพิจารณาแล้วก็ถ้ามันไม่ร้อนรุ่มอย่างที่ไฟเผาอย่างที่เป็นอุบายนั้นเราก็ไม่มีปัญหาอะไรสำคัญว่าเป็นไฟด้วยร้อนไปด้วยเนี่ยมันก็ลำบากมาอยู่นี่ก็คือว่าสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นอุบายในการพิจารณาตัวให้เราเนี่ยดำเนินไปสู่การพิจารณาตัวให้แจ้งต่อไปแล้วจิตเราก็สงบเมื่อสงบเนี่ยความชัดเจนอะไรมันจะเกิดขึ้นหมดเลยแม้แต่ชีพจรเราเต้นตุ๊บที่เนี่ยมันจะชัดเจนหมดเลยเพราะความสงบตรงนั้นมันเหมือนหูดับนะมันเหมือนก็ว่ามันนิ่งเนี่ยมันนิ่งมันจะมาให้เราเนี่ยรับรู้อะไรที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราเนี่ยชัดเจนกว่าจิตปกติทำให้รับรู้แม้แต่หัวใจเนี่ยเต้นบางครั้งเขาก็ไม่ได้แรงอะไรมากหรอกแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเข้มข้นในการมองมันชัดเจนและความแจ่มใสของจิตเรามีทำให้เราชัดเจนในการรู้สึกว่ามันเต้นตุบๆก็โดยรวมแล้วมันไม่มีปัญหาที่ทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าวอะไรหรือก็ทำให้เราเนี่ยมีอะไรถือว่าธรรมะว่าไม่มีผลอะไรแต่ว่าถามไปก็เพื่อความอยากรู้ก็คงจะตอบในแนวนี้นะทำนองนี้แต่ว่ามันไม่มีผลเสียอะไรก็ถือว่าเป็นอุบายชั้นยอดก็แล้วกันว่าเราถือว่าอุบายนี้เป็นอุบายที่ทำให้เราเนี่ยสงบระงับแล้วก็ดำเนินไปได้อีกทำให้เราเนี่ยได้มีความแน่นๆของจิตไม่มากขึ้นนะจนกว่าเราจะเห็นแจ้งนั่นเองก็ขอกำลังใจช่วยเนาะช่วงเวลาเวลาเราก็หมดพอดีครับในวันนี้นะครับรายการได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมแนะนำในรายการนี้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจ
100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับสาธุชนท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่โทรมาทุกสายในวันนี้นิมนต์ก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ